่าสวัสดีเพื่อนๆอย่างเป็นทางการนะคะตอนนี้นะคะจีจี้ก็อยู่ที่หน้าบูติกโรเจอร์วิเวียนนะคะที่เอ็มโพเรียมนะคะอยู่ที่ดีเอ็มโพเรียมวันนี้เราจะพาทุกท่านมาบุกอาณาจักรโรเจอร์วิเวียนแห่งใหม่นะคะถามว่าทำไมถึงเป็นแห่งใหม่เพราะว่าเขาย้ายพิกัดนะคะจากข้างล่างขึ้นมาอยู่ตรงชั้นเอ็มนะคะในโซนนี้เลยทุกคนก็คือเราจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าที่เอ็มโพเรียมตอนนี้ชั้นเอ็มนะคะเขาก็คือจะเป็นลักชัวรี่ฟลอร์ทั้งฟลอร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับโรเจอร์วิเวียนนะคะก็คือมาเปิดบูติกใหม่ในคอนเซปต์ใหม่ทุกอย่างคือโฉมใหม่หมดนะคะแล้วพิกัดนะคะทุกคนคือแบบทำเลดีมากเพราะว่าอยู่ตรงหน้าบันไดเลื่อนไม่พอนะคะหันมาฝั่งนี้ก็คือเจอกับลานจอดรถเลยจ้าจอดรถชั้นเอ็มนะคะแล้วเดินประตูเข้ามาก็คือเจอกับโลโก้อาร์วีแบบว่าสุดตระหง่านอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะพามาทำความรู้จักหลายรุ่นเลยวันนี้โดยเฉพาะรุ่นใหม่และรุ่นมาสแฮฟนะคะกันแบบละเอียดยิบแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตคอลเลคชันใหม่ด้วยเป็นสปริงซัมเมอร์เนาะของ24นะคะไม่ได้มีแค่รองเท้านะจ๊ะเธอทั้งแอคเซสซอรีต่างๆกระเป๋าอะไรเงี้ยมีหมดเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาให้ดูกันแบบช่ำๆใจสั่นแน่นอนนี่เลยบริเวณหน้าบูติกของเขานะคะตอนนี้นะคะเราก็ไปอยู่ข้างในกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอนโนจากโรเจอร์วิเวียนนะคะประจำอยู่สาขาเอมโมเรียมค่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราก็เลยจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาอัปเดตคอลเลคชันใหม่แล้วก็รุ่นมาสแฮฟต่างๆค่ะก่อนอื่นเลยนะคะพูดถึงโรเจอร์วิเวียนนึกถึงอะไรให้น้องแอนโนแนะนำเพื่อนๆเป็นโรเจอร์วิเวียนนะคะเป็นรองเท้าแล้วก็เครื่องหนังจากฝรั่งเศสนะคะซึ่งจะมีเอกลักษณ์ก็คือจะเป็นตัวเม็ดเทลบัคเคิลค่ะเป็นบัคเคิลสี่เหลี่ยมบอกเลยว่าบัคเคิลสี่เหลี่ยมที่เป็นเมทัลหรือว่าเป็นโลหะตัวนี้เนี่ยเขามาก่อนการมากๆถูกต้องรันวงการรองเท้ามาแต่ไหนแต่ไรเอาจริงๆคนถามจริงๆเยอะมากว่าทำไมแบบเราถึงใส่แต่รองเท้าที่แบบเป็นหน้าบัคเคิลสี่เหลี่ยมเรียบๆอย่างเงี้ยทำไมมีหลายคู่หลายแต่ทำไมใส่แล้วสวยจังรองเท้าเขามีความแซ่บเดี๋ยวจะเลอค่ายังไงเดี๋ยวให้น้องแอนโนพาไปเลยเนาะได้เดี๋ยวโนขอแนะนำเป็นรุ่นคลาสสิกเลยค่ะก็จะอยู่ด้านนี้ได้เลยค่ะเป็นรุ่นคลาสสิกนะคะอ่ะเดี๋ยวให้น้องแอนโนนำเลยค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นเบลวิเวียนค่ะถูกต้องคุณจีจี้น่าจะเคยคุ้มแล้วเคยใช่ไม่ใช่แค่เคยมีอะไรใช่เบลวิเวียนซึ่งรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นไอคอนิกอีกหนึ่งรุ่นแล้วซึ่งตัวบัคเคิลจะเป็นแบบทึบค่ะถามว่าทำไมเขาถึงได้ขนานนามว่าเบลวิเวียเพราะว่าเป็นรองเท้าที่แคทรีนเดอเนิร์ฟสวมใส่ในภาพยนตร์เรื่องแบดเดอร์ชูนะคะเป็นหนังที่เป็นไอคอนิกเฟรนช์มูวี่เลยตั้งแต่สมัยนั้นแคทรีนเดอเนิร์ฟเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเหมือนตอนนี้คือเขาเป็นใครเนี่ยเหมือนเป็นแม่อรัญญาได้มั้ยประมาณนั้นนะประมาณเขาเป็นบิวตี้ไอคอนเขาเป็นแฟชั่นไอคอนนะคะแล้วจริงๆไม่ต้องนั่นเลยเพราะว่าปกติแล้วคือรองเท้าโรเจอร์วิเวียเนี่ยมีทั้งดาราเซเลบริตี้คนดังใส่แบบทั่วโลกมากๆนะคะแล้วเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของรุ่นเดลวิเวียนะคะก็คือจะเป็นส้นเนาะใช่ค่ะจริงๆส้นนี้ค่ะจะเรียกว่าส้นสกายสแคปเปอร์นะคะจะเป็นส้นตึกที่มีองศาเฉียงเข้ามาด้านในค่ะสำหรับจีจี้นะคะรองเท้าโรเจอร์วิเวียเนี่ยคือเป็นรองเท้าที่ตรงไซส์ที่สุดแบรนด์หนึ่งเลยนะคะเท่าที่โลกนี้จะมีได้คือถ้าเกิดว่าเราใส่ที่มันหลวมกว่าไซส์หน่อยอะไรเงี้ยโอเคเราจะได้ความใส่สบายแต่ถ้าเกิดว่าเราลดไซส์โอเคมันก็อาจจะมีความแบบว่าพอดีเกินไปแต่ถ้าเราใส่ที่มันพอดีเป๊ะอะไรปุ๊บแล้วไม่ว่าเราจะมีรูปเท้าที่แบบว่าเหมือนอย่างจี้ๆเงี้ยรูปเท้ากว้างเราเลือกให้มันตรงไซส์เป๊ะเราใส่โอเคนะได้อยู่นะแล้วที่สำคัญเราเห็นไหมคะเหมือนรุ่นแบบวีวีเนี่ยข้างหน้าเขาจะเป็นหัวตัดแล้วมันจะเป็นแบบว่าเชฟลงมาอย่างเงี้ยมันจะทำให้เท้าเราดูเรียวแล้วขาเราดูเรียวจริงๆและอย่างที่น้องบอกว่าส้นเขาเป็นสกายสแครปเปอร์นะคะแบบเนี้ยพอเขาบอกว่ามันเฉียงเข้ามาแบบทำองศานิดนึงอะไรอย่างงี้เนาะมันก็จะดูสูงขึ้นจริงๆเธอมันเป็นหลักการแบบทมเลยเหรอแบบหลอกตาแบบทริกอายนิดนึงจริงๆแล้วเขามีเป็นที่เป็นสลิงแบ็กด้วยใช่ไหมเออถูกต้องค่ะก็คืออันนี้เนาะที่เป็นสลิงแบ็กนะคะซึ่งจริงแล้วซีซั่นนี้ค่ะโนอยากจะแนะนำเป็นซีซั่นสปริงซัมเมอร์2024นะคะ okay. ซึ่งจะเป็นสีใหม่ที่เข้ามาค่ะจะเป็นตัวสีเหลืองอีทัวค่ะ mm-hmm. แล้วก็จะเป็นตัวแมทเทียลตัวใหม่ที่เป็นพาทวิสเข้ามาค่ะโอเคสีเหลืองอีทัวเอทัวที่แปลว่าดวงดาวเหรอใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองเอทัวนะคะแบบนี้แล้วก็เป็นสลิงแบ็กอันนี้ก็คือจะเป็นพาทวิสถูกต้องพาทวิสสวยมากน่ารักมากทุกคนปกติเราแน่นอนรองเท้าอ่ะเราก็คือส่วนใหญ่เราซื้อแบบว่าแมทเทียลเป็นหนังแต่พอเราเห็นเป็นแฟบริกอ่ะมันก็จะได้แบบว่าลุคที่มันละมุนขึ้นมาอีกแบบนะพี่อ้อยอยากทราบราคานี้ไม่แน่ใจบอกราคาได้ไหมบอกได้เลยสามารถบอกได้เลยมาค่ะขอรุ่นคลาสสิกก่อนค่ะถ้า
้าสมมติว่าเป็นตัวเบบี้วิเย่นนะคะรุ่นนี้จะมีความสูงอยู่ที่45ค่ะและ75ถ้าเป็นตัว75นะคะจะอยู่ที่ 37,000 บาท 37,000 ถ้าเป็นสลิงแบ็คจะอยู่ที่ 35,000 ค่ะโอเคค่ะจริงๆต่างกันเล็กน้อยมากเลือกสองความซอฟได้เลยถูกต้องค่ะดูสีนู้ดแล้วกันสีนู้ดเป็นสีเบบี้เพอร์เพิลค่ะซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งสีนิวคอลเลคชั่นของซีซั่นนี้เหมือนกันซึ่งความแตกต่างก็คือความสูงถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นความสูงที่45มิลลิเมตรค่ะ45นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณนิ้วกว่าใช่ค่ะใช่ไหมอันนี้ก็ประมาณแบบ2นิ้วครึ่งถูกต้องค่ะหล่อเราอยากลอง2นิ้วครึ่งมาเอาจริงๆป่ะจริงๆไม่ค่อยมีรองเท้าโรเจอร์วิเวียนที่สูงสูงใช่ป่ะอันนี้ก็เท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็2นิ้วอันนี้2นิ้วอันนี้37ลองดูเผื่อได้ได้เผื่อได้เผื่อได้นิดนึงมันเข้าชุดแหละไม่ใช่อะไรอยากลองสวยมั้ยแต่มัน37อ่ะดิฉันใส่38เฮ้ยเธอได้ก็ได้อยู่อุ้ยสวยจังเลยอ่ะก็คือแบบกระทินเดอะเนิร์ฟนะเออสวยมากเลยอ่ะจริงๆแล้วคือเราชอบมากเพราะว่าเขาใส่ได้หลากหลายโอกาสและที่สำคัญคือเข้าได้กับหลากหลายชุดมากใช่จริงๆแล้วหนังเขาดีมากๆทุกคนขออนุญาตให้คุณจิตได้เลยค่ะอันนี้ไซส์30วายมิโอยสวยมากก็คือต้องโดนแล้วล่ะบอกเลยสีขาวเนาะอันนี้ก็คือเป็นสีขาวขออนุญาตไปส่องกระจกดูแต่จริงๆอาจจะต้อง37ว่ะเพราะว่านี้มันสูงถ้ามันสูงมันจะเทลงมาหน่อยใช่ใช่เราก็อาจจะต้อง37นี่แหละถึงได้ว่าต้องมาลองเขามีกระเป๋าเข้าชุดด้วยนะคุณอันนี้กระเป๋ารุ่นใหม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ชื่อรุ่น Whip Shock Me Back นะคะซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งไอคอนิกแบ็คของโรเจอร์วีวีเย่ค่ะนี่ทุกคนแล้วมันสวยมากใช่อันนี้ก็คือจะมีความแบบเขาเรียกอะไรมันได้ลุคที่สบายมากขึ้นใดๆเพราะว่ามันจะมีความแบบว่าความนุ่มใช่ค่ะและมินิมอลถูกแต่ในขณะเดียวกันบัคเกิลนี่ก็ใหญ่ตะโกนอยู่นะสำหรับแบรนด์โรเจอร์วีวีเย่เนี่ยถือว่าแบบรันวงการรองเท้าเลยก็ว่าได้เพราะอะไรเพราะว่าเอาจริงๆพอตั้งแต่แบบว่าสาวๆเข้าวงการรองเท้าบัคเคิลสี่เหลี่ยมเราจะเห็นได้เลยว่าในท้องตลาดอยู่ดีก็มีรองเท้าสี่เหลี่ยม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 โผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยจ้ะใครก็ตามที่แบบว่าใส่โรเจอร์วิเวียอยู่แล้วเราจะรู้เลยว่าถึงจะสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่เรารู้ว่าอันไหนโรเจอร์วิเวียหรืออันไหนไม่ใช่ใช่มันเห็นปุ๊บแล้วมันรู้เลยมันจะมีองศามันจะมีความโค้งความมนความอะไรบางอย่างและที่สำคัญทุกอันเขาจะมี engrave อักษร RV นะคะไว้นะคะถ้าเป็นบัคเกิลอื่นที่แบบหุ้มหนังหรือเป็นบัคเกิลที่เป็นคริสตัลเป็นเพชรหรืออะไรแบบนั้นนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ RV อยู่ที่ใดที่หนึ่งอันนี้คือเราดีเทคได้เลยว่าอันไหนใช่โรเจอร์วิเวียนไหนไม่ใช่โรเจอร์วิเวียนรู้กัน คนใส่เขารู้กันแล้วก็แล้วดูสายอันนี้สายก็คือเป็นแบบใช่ค่ะก็ยังมีความสีใช่ค่ะจะมีเป็นความเป็นบัคเกิลอยู่ค่ะนี่ค่ะสวยแบบสวยกรุบมากใบนี้เท่าไหร่คะใบนี้นะคะค่าตัวน็อตอยู่ที่ 159,000 บาทค่ะเป็นลัมสกินนะคะเป็นหนังแกะเนาะแล้วมันนุ่มมากทุกคนมีหลายสีด้วยนะแบบนี้นะคะแล้วเข้าชุดค่ะอุ๊ยสวยมากใช่นี่ก็คือรุ่นนี้จะเป็นรุ่นทรอมเป็ดทรอมเป็ดนะคะซึ่งรุ่นทรอมเป็ดพัฒนามาจากรุ่นเบลวิวิเย่ค่ะซึ่งจะมีความโมเดิร์นขึ้นตัวบัคเกิลเองเขาจะเรียวขึ้นและน่าจะสั้นลงตัวส้นเองเขาจะเรียวขึ้นก็คือจะมีความลดทอนดีเทลมาจากรุ่นเบลวิวิเย่แล้วก็ทำให้มันดูแบบว่าดูเฟี้ยวฟ้าวดูเปรี้ยวจี๊ดมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเหมือนอย่างข้างหน้าคือถ้าเกิดเป็นรุ่นเบลวิวิเย่เนี่ยมันก็คืออ่ะเดี๋ยวขออนุญาตมาเทียบเลยแล้วกันสีม่วงม่วงต่อม่วงม่วงต่อม่วงเลยอย่างนี้นะคะอันเนี้ยมันก็คือจะมีความสโลปลงมาแล้วข้างหน้าเขาจะยื่นมากกว่าแต่อันเนี้ยหนึ่งบัคเกิลจะสลิมกว่าแล้วก็สองตรงด้านหน้าจะสั้นกว่าค่ะก็ตรงบัคเกิลเองจะเป็นบัคเกิลแบบโปร่งค่ะแบบโปร่งอันนี้จะเป็นแบบทึบนะคะอันนี้ก็คือต้องแล้วแต่ความชอบหรือจริงๆแล้วเราก็รุ่นนี้เอาสีนี้อีกรุ่นนึงเอาสีนึงก็ไม่ผิดนะจ๊ะแล้วก็เอกลักษณ์ของรุ่นทอมเป็ดก็คือส้นค่ะส้นของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องอธิบายตัวส้นนะคะจะเรียกว่าเป็นส้นทรอมเป็ดค่ะซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับไตรทอมเป็ดเลยเหมือนไตรทรอมเป็ดนะคะแล้วก็มีความเอียงองศาเข้าไปอีกเหมือนกันนะคะไม่ได้มีเฉพาะที่เป็นแบบส้นสูงอย่างเดียวจะมีเป็นแบบซันโดแบบสวมเนาะเป็นแบบถูกต้องค่ะซึ่งในคอลเลคชั่น Spring Summer 2024นี้นะคะก็จะเป็นตัวทรอมเป็ดมูใช่อันนี้เป็นมูนะคะใช่ค่ะไม่ใช่สายมูนะมู MULE ซึ่งจะทำให้ตัวรองเท้าเองเนี่ยค่ะจะดูเป็นแคชชัวร์ขึ้นค่ะ
มันสวยเปรี้ยวมากขึ้นทุกคนเราขอให้ดูแบบว่าโอ้ยเราก็แบบยิบถูกเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นสีซีซั่นใหม่ที่จะเป็นตัวเมทัลลิกค่ะที่เข้ามาในของซีซั่นนี้เลยค่ะจริงๆทุกคนเราก็คือแบบว่าเฉดเมทัลลิกนะคะของโรเจอร์วิเวียเนี่ยคือบอกเลยว่าแบบมันสวยเกิน move on มากๆสมมติถ้าเกิดมันแบบเอามาวางระหว่างให้เราเลือกอะเป็นสีไหนสีไหนอะเอาพุ่งตรงเราต้องจิ้มเมทัลลิกก่อนเลยตลอดเลยจริงๆโดนมากี่รุ่นแล้วพี่ออยโดนมากี่รุ่นแล้วก็ต้องเมทัลลิกตลอดเลยไม่เข้าใจอันนี้สูงประมาณกี่อันนี้สูงอยู่ที่85ก็ประมาณ3นิ้วประมาณ3นิ้วเลยนะคะแบบนี้ก็จะมีความแบบว่าเปรี้ยวๆเฉียวๆไปเลยแบบนั้นหรือจะแบบอารมณ์แบบคลาสสิกหน่อยคลาสสิกนิดนึงก็มีอุ๊ยอันนี้ก็สวยนะแล้วเราสังเกตตรงบัคเคิลเขาอันนี้เขาก็จะมีความแบบมีความงอนขึ้นมานิดนึงใช่ค่ะมีความเพรียวลมล้อไปกันกับแบบว่าตัวรองเท้านะคะที่เขาทำขึ้นมาอันนี้ขอทราบราคานิดนึงสำหรับรุ่นทรอมเป็ตนะคะถ้าเป็นรุ่นทรอมเป็ตมูนนะคะตอนนี้จะอยู่ที่ราคา 36,000 บาทค่ะค่ะถ้าเป็นตัวทรอมเป็ตรุ่นคลาสสิกอันนี้จะอยู่ที่ 33,000 บาทอ๋อ 33,000 ใช่ค่ะนะคะสีนี้สวยมากนี่สีอะไรอะคะสีเป็นโทนใช่ค่ะเป็นกรีอ๋อเป็นสีกรีก็คือเป็นสีเทาออกสีเทาใช่เทาฟ้าๆอย่างนี้นะคะสวยอะสีนี้สวยหรือไม่ก็นี่นี่สีชมพูก็สวยมากก็จะมีเป็นเมทัลลิกแต่ว่าเป็นสีทองด้วยนะเฮ้ยใช่ค่ะมีสีทองจริงไม่เพราะว่านานๆทีจะมีนะไม่ค่อยมีสีทองนะโรเจอร์วิเวียนถูกต้องค่ะอุ๊ยถ้าอย่างนั้นก็ต้องซื้อเก็บเนาะก็ต้องใส่เพิ่มนี่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตให้ดูคือพอดีตัวบัคเคิลของเขาอะมันจะเป็นสีแบบออกเฉดทองอ่อนๆอยู่แล้วดังนั้นนะสมมติเราใส่กับอัคเซสซอรี่สีเงินมันก็ไปได้หรือเราใส่อัคเซสซอรี่สีทองเนี่ยเขายังไปได้อยู่แต่ถ้าวันไหนเราอยากจะรู้สึกว่าแต่งตัวสีแบบเฉดสีทองแบบตะโกนอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรายังขาดโรเจอร์วิเวียที่เป็นสีทองอยู่แล้ววันนี้น้องแอนโนเหมือนรู้เหมือนอ่านใจเออป้ายตัวเองมากเพราะว่าจริงน้องแอนโนสรุปนี่คือรุ่นมูก็คือมูเตลูแล้วไม่ใช่มูแบบว่ารองเท้าสวมแล้วนะอุ้ยแล้วใส่แล้วมันใส่สบายปกติจริงๆก็ใส่อุ้ยนุ่มมากรุ่นนี้จะเป็นอีกอย่างนึงค่ะตัวแมททีเรียลเขาจะเป็นหนังแหลมค่ะแหลมอ๋อเป็นหนังแหลมสกินใช่ไหมอ๋อหรอหมายถึงทั้งตัวที่เป็นตัวรองเท้าเองถูกต้องแล้วก็อินโซด้านในด้วยนะคะแบบโอ้ยสวยจังเลยพอดีเป๊ะเลยอ่ะ38เนาะใช่ค่ะพอดีเป๊ะเลยเอออันนี้เท่าไหร่นะอันนี้อยู่ที่ 36,000 บาทค่ะเท่ากันกับน้องสีชมพูกับน้องสีเมทัลลิกเนาะสวยจังเลยพี่ยอดทำไงดีอ่ะ5432ปิดกี่โมงนะคะเนี่ยถ้าเป็นสาขาที่ The Emporium ค่ะจะปิด20:00 น.ถ้าเป็นสยามพารากอนจะปิดที่20:00 น.อ๋อโอเคได้มาลองค่ะพี่ยอดไม่อยากถอดหรอวะอยากได้สีทองสวยมากเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวสลิงแบ็คค่ะทรอมเป็ตอุ๊ยอันนี้ก็มีความเก๋นะอันนี้ก็จะเป็นสีคลาสสิกของที่ร้านเลยค่ะที่จะมีครับ3สีมีความเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบกึ่งกลางระหว่างรุ่นมูกับรุ่นที่เป็นพัมถูกต้องนะคะโอเคบางที่เขาไปเขาอาจจะแบบอยากให้เรามีรองเท้าลัดส้นนิดนึงอะไรนิดนึงมีให้สมมติแบบอันนึงออกมาโอ้ยวันนี้อยากจะได้ลุคสบายสบายไม่อยากใส่แบบว่าหุ้มส้นอันนี้นี่มีก็คือมีเป็นมูให้นะคะอยากจะเรียบร้อยทางการฟอร์มอลมากอ่ะปิดส้นไปเลยอ่ะสมมติไปสอบใบขับขี่สอบแบบขี่ยังไงก็ต้องรัดส้นสายนิดนึงก็เอาอันมีให้ก็คือสลิงแบ็คนั่นเองค่ะเดี๋ยวขอดูราคาให้หน่อยถ้าเป็นตัวสลิงแบ็คตัวนี้จะอยู่ที่ 38,000 บาท 38,000 บาทนะคะก็คือ 33,000 36,000 38,000 ใช่โอเคค่ะต่างกันเล็กน้อยก็เดี๋ยวมาลองดูหน้างานได้ให้น้องแอนโนดูแลนะคะได้เลยแอบเห็นแบบนิดนึงเป็นผ้าทวีดก็มีจ้าต้องนิดนึงตัวนี้จะเป็นผ้าทวีดซึ่งจะเป็นแมททีเรียลใหม่ของซีซั่น Spring Summer 2024สีน่ารักมากซึ่งจะเป็นสีชมพูซึ่งจะเป็นสีทีพิงค์นั่นเองค่ะซึ่งอันนี้ก็จะมาเป็นพร้อมกับทั้งกระเป๋าแล้วก็อิสเซอรี่ที่เป็นหมวกค่ะหมวกน่ารักขอดูได้ไหมได้ค่ะเก๋มากทุกคนหมวกสวมอย่างเงี้ยหรอเราก็จะเห็นความบัคเคิลเป็นแบบชาร์จบัคเคิลแบบนี้ทุกคนแล้วก็คือแบบว่าอิสเซอรี่ของโรเจอร์วิเวียบอกเลยว่าแบบสวยฉ่ำมากเนี่ยอันนี้คืออะไรคะเป็นบรูช
อันนี้เป็น flower strut อ่าฮะก็คือเป็นเข็มกลัดหรือเป็นกิฟต์เป็นกิฟต์ค่ะจริงๆเป็น accessory ที่สามารถติดกิฟต์ได้หรือว่าจะเอาเป็นใช่ค่ะติดเสื้อติดเสื้อได้ค่ะตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนี่นิดนึงนี่ความสวยมากอันนี้จะเป็น RV Bosch ค่ะที่เขาจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคริสตัลตาแตกมากเพชรตาแตกใช่ค่ะแล้วแอบเห็นเนี้ยอ่ะอันนี้ต้องหูใช่ค่ะอันนี้ต้องหูวินนี้แบบถูกทุกข้อมากมีทั้งไข่มุกแล้วก็ทั้งแบบว่าบัคเคิลด้วยทุกคนดูงานดูความอลังแบบนี้สวยนะอ่ะเดี๋ยวเราแปะข้างน้องสวยมากเป็นลมแล้วหนึ่งทุกคนเดี๋ยว next station เป็นลมนี่เป็นรุ่นนี้ค่ะเป็น RV Bosch ค่ะนี่เป็น RV Bosch นะคะใช่ค่ะแบบนี้เลยทุกคนตั้งหูจ้าอย่างนี้ไปเลยจ้าหัวจับเท้าไปเลยสิคะแบบนี้เลยนะใช่ปะไม่หนักเลยไม่หนักเลย พร้อมซื้อไม่หนักเลยถูกทุกข้อ แล้วก็นอกจากนั้นกระเป๋าเข้าชุดกระเป๋าเข้าชุดอันนี้ก็จะเป็นของซีซั่นนี้ค่ะซึ่งตัวกระเป๋าจะเป็นตัวอาวีบูเก้ค่ะซึ่งตัวบัคเคิลของเราจะเป็นบูเก้ที่เหมือนเป็นช่อดอกไม้ค่ะซึ่งจะเป็นใช้เทคนิคของไฮจิวเลอรี่เข้ามาค่ะโอเคซึ่งตัวหนังจะเป็นหนังแลมสกินเหมือนกันค่ะที่โคตติ้งด้วยเมทัลลิกเป็นแบบว่าเป็นแลมสกินนะคะแล้วก็เป็นแบบโคเชตเมทัลลิกนะคะขออนุญาตอันนี้เปิดได้เลยใช่ไหมเอ่ยเนี่ยมันมีความแบบมันมีความลักชัวรี่มีความหรูหราลักชัวรี่แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความแซ่บอยู่ในตัวเพราะว่าแบบมันเป็นหนังที่เขาโค้ดมาให้มันดูแบบยับๆหน่อยอะไรหน่อยดูเป็นซอฟต์สกินแบบนี้นะคะสวยสตาร์มาปัญญาขึ้นกล้องหรอกตะโกนมาเนี่ยนี่ตอนนี้เราอยู่ที่อะไรนะคะสถานีพร้อมพงษ์เห็นไปถึงชิดลมนู่นแบบจริงๆคือแบบว่าสู้แสงนี่ก็คือเราเห็นความตุ้มของแบบว่าตัวฟลาวเวอร์เนาะตัวบูเก้ของเขาเนี่ยไม่สงสัยด้วยนี่ก็น่ารักไอ้ไซมินิค่ะน่ารักมากเลยอุ๊ยอันนี้สวยอ่ะอันนี้รุ่นอันนี้ก็เป็นรุ่นเบลวิเวียร์แต่ว่าจะเป็นเซนโดค่ะว้ายอันนี้สวยมากเลยเบลวิเวียร์นะคะเซนโดก็คือเราได้ส้นสกายสแครปเปอร์นะคะมาด้วยแล้วเราก็ได้ตัวที่มันเป็นรัดข้อขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็จะมีความเซ็กซี่ขึ้นมาเซ็กซี่แบบธรรมทแมงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ความหัวตัดของความเป็นเบลวิเวียร์นั่นเองนะคะสีดำสวยมีสีอะไรบ้างอ่ะจริงๆรุ่นนี้จะมีสีดำแต่ว่าสีขาวตัวนี้น่าจะหมดไปแล้วอะไรกันนี้บูติกชมใหม่ไม่ใช่หรอหมดไวมากรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีเหมือนกันอ่ะเรามาดูกระเป๋ากันบ้างคือเขามี2ไซส์อย่างรุ่นนี้คือชุ่มรุ่นวิปช็อปมีแบ็คนะคะแต่อันนี้จะเป็นรุ่นเล็กลงมาอ่ะฮะเมื่อกี้สีขาวก็คือไซส์นี้ใช่มั้ยถูกต้องค่ะสีขาวมันนุ่มมากเลยอ่ะแล้วตัวนี้เป็นซอฟต์แลมอันนี้เป็นซอฟต์นะคุณทุกคนใช่ค่ะหอมนุ่มทุกคนแล้วก็แบบสำหรับคนที่แบบชอบความมินิมอลมินิใจแล้วดูแบบเฮ้ยมันมีดีไซน์บางอย่างที่มันมีความเรียบเท่แล้วดูมีอะไรบอกเลยว่าใบเนี้ยคือแบบสวยมากแล้วฟังก์ชันเหมือนกันหมดเลยนะใส่อันนี้ไซส์เล็กลงมาใช่ค่ะไซส์เล็กลงมาค่ะจริงๆแล้วก็ด้านขออนุญาตนะคะได้เลยอันนี้ด้านในก็จะมีช่องที่สามารถใส่ได้พอดีเลยอันนี้เราใส่ได้หลายอย่างมากมือถือเครื่องสำอางกระเป๋าสตางค์ใบเล็กใดๆนะคะนะคะแล้วก็แอบเห็นตัวนี้จะเป็นบัคเคิลสีโทนออนโทนค่ะจะเป็นสีเดียวกันกับฮาร์ดแวร์ทุกอย่างใช่ค่ะอ๋อนี่ไม่ได้เป็นหุ้มแต่เป็นโทนออนโทนใช่ค่ะเฮ้ยสีสวยนะเป็นสีแบบเหมือนสีแดงเบอร์กันดีถูกต้องค่ะนี่เป็นสีแดงเบอร์กันดีแบบนี้นะทุกคนเราดูสิอันนี้ก็คือเทพไปอีกขอดูสีดำด้วยได้ไหมคะนี่อุ้ยแดงสวยอ่ะดำก็เป็น black in black เลยใช่ค่ะที่รุ่นนี้ใช้ไฮเทคนิคซึ่งจะเป็นเทคนิคของไฮโอทคูตูค่ะในการจับจีบซึ่งจะเป็น8จีบซึ่งจะเท่ากันทั้งหมดอ๋อหมายถึงทุกใบทุกรุ่นถูกต้องค่ะสวยเนาะอันนี้ด้านในนะคะด้านในจะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีการปั๊มโลโก้ทางการจะมีช่องด้านในค่ะแล้วนี่จะเป็นหนังซอฟต์แลมค่ะแล้วราคาเท่าไหร่รุ่นนี้เท่ากันค่ะ 159,000 บาทก็คือแล้วแต่เลือกได้อีกเหมือนกันขออนุญาตเทียบอุ๊ยเลือกยากอ่ะไม่เพราะว่าเนี่ยคือเราเห็นแบบความแบบเห็นความเงาความอะไรแบบนี้นะคะ
แล้วก็อันนี้ก็คือจะมีความแบบโทนออนโทนใช่ค่ะเป็นโทนออนโทนค่ะเป็นความมินิมอลขึ้นเป็นสีที่เป็นสีโทนออนโทนแมทชิ่งง่ายค่ะค่ะแล้วโทนออนโทนอันนี้มี2สีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้โทนออนโทนจะมีสีแดงเบอร์กันดีแล้วก็สีดำค่ะโอเคค่ะนะตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความพิเศษเลยนะคะใช่เฉพาะที่เมืองไทยสำหรับประเทศไทยเท่านั้นนั่นก็คือรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นเทรวิเวียนะคะใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นเจอเดอะฟิลคาริสตราซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นสีเฉพาะไทยแลนด์เท่านั้นค่ะอ๋ออุ้ยเขารู้ใช่ไหมว่าแบบผู้หญิงไทยคือชอบสีเมทัลลิกแอบทราบมาว่าเหมือนมีเซอร์ไพรส์เล็กๆกิมมิกอยู่ด้วยเป็นยังไงบ้างด้านในค่ะเปิดเข้ามาจะมีอักษรคำว่าเลิฟอยู่ค่ะแล้วก็จะมีสเต็มแล้วมีสเต็มคำว่าลิมิเต็ดอีดิชั่นใช่เอดิชั่นลิมิเต็ดก็คือลิมิเต็ดอีดิชั่นนั่นเองก็คือแบบlimited อย่างไรให้โลกรู้ใช่โลกต้องรู้ว่ามันคือ limited edition คือไม่ใช่เปิดแล้วก็โอเคเป็น just กระเป๋าแล้วก็แบบใครจะพูดก็พูดได้อะไรอย่างงี้นะคะไม่จากติดลงไปเลยใช่ว่าเป็น limited edition ทุกคนอันนี้เราใส่กําลังดีใส่มือถือได้อะไรได้เปลี่ยนได้มั้ยเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ค่ะน่ารักมากแล้วอันนี้ตรงบัคเคิลของเขาตรงนี้ก็เขาก็จะเป็นบัคเคิลเป็นเทรค่ะนะคะเป็นเทรนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีความเหมือนเป็น wallet on chain ไปเลยเพราะว่าเขาก็จะมีเป็นแบบสล็อตไว้ใส่ตัวการ์ดนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่โทรศัพท์ได้ใส่ลิปสติกใส่กุญแจอะไรเงี้ยได้หมดเลยก็คือสำหรับเขาเรียกว่าอะไรอะสะพายไปงานก็ได้งานฟอร์มอลก็ได้งานกาล่างานหรูหราได้หมดทุกคนหน้าตามาขนาดนี้แล้วขอทราบราคาอันนี้พี่ใจสั่นด้วยตัวเองรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่ 69,000 บาทราคาดีมาก 69,000 พี่นัท ไม่ใช่อะไรเพราะว่าปกติเราเห็นบัคเคิลที่เป็นสตราสแบบนี้มันจะราคาสูงมากมันจะแบบไม่ต่ำกว่า8กว่าๆถึง100กว่ากว่านะคะอันนี้ 69,000 ใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะของ limited edition ของไทยแลนด์ไม่มีเฉพาะกระเป๋านะคะจะมีพร้อมกับรองเท้าด้วยก็คือนี้นั่นเองนะคะที่จะสามารถใช้ช่วยกันได้ขออนุญาตนะคะหันมาอย่างนี้เลยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเทรค่ะเป็นทรีวิเวียอีกแล้วนะคะขออนุญาตนี่นะคะนี่เป็นทรีวิเวียนะคะราคาอยู่ที่ 42,000 บาทใช่ค่ะนะคะทุกคนสวยน่ารักและที่สำคัญคือไซส์เยอะจังชอบมากแล้วแล้วของโรเจอร์วิเวียนนะคะอีกอย่างที่จีชอบมากเขามีไซส์จุด5ด้วยเขามีไซส์จุด5ด้วยดังนั้นก็คือว่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีไซส์นะคะเราสามารถเลือกที่พอดีได้อ่ะว่าแล้ว38เข้าไซส์38ต้องเข้าขออนุญาตอันนี้ไทยแลนด์เอดิชั่นลิมิเต้เนาะ อุ๊ยสวยอ่ะตายแล้วทำไมมันเฮ้ยมันสีมันอีนี่กว่านะสีมันฉ่ำสีมันพุ่งกว่าใดๆแล้วก็ใส่สบายง่ายๆแบบขออนุญาตไปส่องกระจกอีกแล้วสวยมากแต่งตัวเสร็จแล้วก็คือแบบนัดไปไหนก็ได้เลยก็คือแบบว่าใส่แค่นี้ก็คือแต่งตัวเสร็จแล้วสวยมาก 42,000 ใช่ค่ะอันนี้ก็คือสวยมากราคาดีมากสวยมากมีความลูกคุณมีความแบบมาดามก็ได้ลูกคุณก็ได้หรือมีความตัวแม่ตัวมัมใดๆนะคะได้หมดเดี๋ยวเราเข้าสู่โซนที่เป็นสนีกเกอร์บ้างนะคะได้เลยเฮ้ยเรามีคู่นี้นี่ลืมไปเลยอ่ะมีใช่ไหมคะมีลืมใช่เราลืมซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะรุ่นวีฟรันไลท์ของเราอะจะเป็นรุ่นที่มาแชร์ซึ่งจะมีมาตื่มตลอดซึ่งลูกค้าค่อนข้างให้กระแสตอบรับที่ดีมากๆค่ะพูดถึงแบบโรเจอร์วีเย่เนี่ยคือแบบจะไม่ได้เฉพาะรองเท้าบัคเคิลหัวสี่เหลี่ยมหน้าตาเป็นทางการใส่ไปงานดูเรียบร้อยเท่านั้นแบบเท่แบบลุยแบบแซ่บก็มีเหมือนกันนี้เลยนะคะก็อย่างอันนี้เลยก็คือเป็น Reef Run Sandal นะคะตัวที่เป็นสนีกเกอร์ก็คือจะเป็น Reef Run Light Reef Run Light ค่ะซึ่งใส่ดีมากทุกคนคือจิจี้แบบไปฝรั่งเศสอย่างเงี้ยเนี่ยเอารุ่นเนี้ยไปเลยเอารุ่นนี้ไปใช่พี่ย้อยแต่ว่าของจิจี้ตรงเนี้ยจะเป็นหนังเหมือนหนังแก้วนิดนึงจะเป็นรุ่นที่ซื้อนานแล้วค่ะคือเราไปกี่วันนะพี่นะเกือบ2อาทิตย์อะก็คือจริงๆไม่เปลี่ยนเลยใส่แต่คู่นี้คู่เดียวเพราะอะไร1รองเท้าของเขานะคะมันเบาแล้วก็เดินดีแล้วก็เดินง่ายแล้วนุ่มแล้วก็อุ่นด้วยแล้วใส่ในเมืองไทยก็ไม่ได้ร้อนอันนี้คือฉ่ํามันดีงามมากใส่กับชุดก็คือสวยมากทุกคนเดี๋ยวลองไปย้อนใน IG ดูคือบอกเลยว่าชอบมากๆทุกวันนี้ใส่จนดํามาหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องซื้อใหม่นะคะ
โอเคแล้วก็ณวันนี้ที่บูติกก็มีให้2สีเลยใช่แนะนำจริงๆขายดีมาขายดีมากขายดีมากค่ะเป็นรุ่นอีก1รุ่นเลยที่มาแชร์ของแบรนด์โรเชอร์วิเวียร์จริงๆใครจะเข้าวงการนะอย่างที่บอกอ่ะเมื่อกี้เราไปแบบว่าเบลวิเวียร์1ไปแล้วนะคะเราไปทอมเปตไปแล้วอย่างเงี้ยเนาะและอีกอันนึงที่เราควรจะต้องมีไว้ก็คือพวกวีฟรันทั้งหลายนะคะบอกเลยขอทราบราคาหน่อยได้ไหมถ้าเป็นตัววีฟรันไลท์ค่ะสนีกเกอร์ตัวนี้จะอยู่ที่49,000ค่ะ49,000ใช่ค่ะแล้วอย่าลืมนะว่าบัคเคิลตัวนี้เขาก็จะมีความเป็นเพชรด้วยถูกต้องค่ะนะคะ49,000ก็แบบใส่กันให้ฉ่ำอ่ะแล้วก็อีกรุ่นนึงอันนี้จะเป็นวิปลันไลท์เซนเดอร์ค่ะซึ่งสีนี้จะเป็นสีของคอลเลคชันนี้ค่ะสปริงซัมเมอร์ใช่ค่ะจะเป็นสีทินพิงค์ค่ะตะโกนมากเลยนะคะเป็นทินพิงค์นะคะใช่ค่ะเป็นทินพิงค์เอาก็แบบทุกคนเห็นปะยิ่งแบบเห็นตอนที่แบบว่าอยู่เห็นในดิสเพลย์ก็แบบนึงพอมาอยู่ในมือก็แบบนึงพอเดี๋ยวพอลองใส่ได้เลยพอลองใส่ก็จะได้ลักษณะจะได้อีกแบบนึงลักษณะจะได้อีกแบบนึงก็คือได้รับกลับบ้านนะคะอันนี้คือสวมได้เลยไหมอะสวมได้เลยสวมได้เลยนะไม่ต้องดึงใช่ค่ะเนี่ยเราชอบความที่พื้นเขานุ่มมากทุกคนใส่ปุ๊บแล้วสูงเลยแล้วมันก็แบบสบายแล้วแบบถึงแม้นะคะบางงานที่เราไปอะแล้วเขาแบบเหมือนแบบโอเครีเควสเราแต่งตัวทางการบางงานเราก็แอบลักไก่ใส่แบบสนิเกอร์ไปนะแต่มันเป็นสนิเกอร์ของโรเชอร์วิวเย่ก็อย่างที่บอกไม่มีใครมีปัญหาไม่มีใครทักอะไรเลยทุกคนก็คือแบบเชิญค่ะเนี่ยไม่น่ารักเลยน่ารักมากเลยคู่นี้เท่าไหร่อะคะน้องไอโน่คู่นี้จะอยู่ที่ 52,000 บาท 52,000 นะคะใช่ค่ะอันนี้ก็คือแบบมันอบอุ้มห่อหุ้มแบบอย่างดีมากเลยทุกคนใส่สบายมากพี่ออยเนี่ยแหละแล้วแบบมันก็สูงแบบใส่ปุ๊บแล้วมันสูงมันมีแพลตฟอร์มแบบมันไม่โป๊ะอ่ะต่อค่ะคือตอนนี้ถ้าเป็น Spring Summer 2024จะเป็นรุ่นใหม่ Very Vivier Lex Up ค่ะซึ่งจะได้อินสปิเรชันมาจากรองเท้าของบาสเกตบอลค่ะอ๋อเป็นบาสเกตนะคะชื่อ Very Vivier นะคะใช่เป็น Lace Up นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะมีแบบผูกเชือกใช่แต่จริงๆแล้วมันไม่ต้องผูกหรือผูกจริงป่ะไม่ต้องผูกไม่ต้องผูกก็ได้ใช่ป่ะเพราะว่าเชือกของเขาก็ชอบความสะดวกสบายที่ทาง Roger Vivier มอบให้นะคะเพราะว่าแบบเราก็เป็นหนึ่งคนที่แบบว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบผูกเชือกรองเท้าเลยนะคะสมัยเด็กๆของเขาพละก็ต้องบอกแม่ให้ซื้อแควกๆอะไรเงี้ยซึ่งก็จะโดนคุณพละว่านะคะแบบนี้นี่ค่ะฉันก็จะมีนวัตกรรมนะคะ Lace Up ให้แต่ไม่ต้องผูกเพราะว่าน้องเขาเป็นอย่างนึง นะคะเป็นนวัตกรรมความสะดวกสบายอันนี้ก็คือจะได้ลุคแบบสตรีทแบบเก๋ๆสตรีทใช่ใช่ไหมมีความสตรีทมีความสตรีท แต่ว่าก็จะมีความลักชัวรี่ขึ้นมาจนที่จะมีตัวบัคเคิลที่เป็นเพชรขึ้นมาแล้วราคาเท่าไหร่คะรุ่นนี้ตอนนี้ก็จะอยู่ที่52,000เหมือนกัน52,000ใช่ค่ะแล้วก็เป็นหนังหมดเลยใช่ค่ะเป็นหนังหมดเลยเป็นหนังทั้งหมดนะคะและอย่างที่บอกข้างหลังค่ะปั๊มโลโก้ไปเลยสิค่ะโลกต้องรู้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใส่ปุ๊บมันไม่เลอะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเลอะก็ยิ่งดีค่ะยิ่งเลอะยิ่งเห็นยิ่งเลอะยิ่งไฮไลท์นะคะความโรเจอร์วิเวียร์นะคะนี่และอีกอันนึงที่จะชอบมากแบบนี้เราก็มีอีกคู่หนึ่งสีดำอันนี้จะเป็น Very Vivier Moon ค่ะเป็นแบบมูมันเงี้ยแบบสวมง่ายๆใส่แบบสบายๆมีความแบบว่าแคชชวลขึ้นมาหน่อยอะไรหน่อยอะไรแบบนี้นะทุกคนแล้วก็กระเป๋าจริงๆใบนี้สวยมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะน้อยแต่มากเรียบแต่โก้อีกแล้วใช่ค่ะงานเวลเวทเนี่ยจริงๆเรารู้สึกว่าถ้าเป็นงานเวลเวทของโรเจอร์วิเย่เนี่ยมันมีความเลอค่ามันมีความสวยเลอค่ามันมีความแบบมันมีความราชินีกุลหนึ่งทำไมอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารตัวของโรเจอร์วิเย่ของเราจะเด่นในเรื่องของตัวบัคเคิลใช่ไหมคะแล้วก็ตัวของคริสตัลซึ่งจะมีความเรียววักเพราะว่าเราใช้ไฮเทคนิคแล้วก็ไฮจิวเวลรี่เหมือนกันในการมาประกอบให้เป็นกระเป๋าชิ้นนึงหรือว่าตัวบัคเคิลนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเหมือนอย่างรุ่นนี้ชื่อว่าจริงๆรุ่นนี้มันจะเป็นชื่อรุ่นว่า Lady Bug ค่ะโอเค Lady Bug นะคะเท่าไหร่คะรุ่นนี้จะอยู่ที่ 69,000 บาทสวยมากเลยจริงๆทุกคนอันนี้เป็นอีกหนึ่งใน wish list นะคะอุ๊ยสีนั้นสวยอ่ะอันนั้นสีเบจอะใช่ค่ะอันนี้เป็นสีเบจค่ะซึ่งจะเป็นตัวสีซีซันอลของซีซันนี้ค่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นวิปรันค่ะซึ่งจะเป็นรุ่นก่อนที่จะเป็นรุ่นวิปรันไลท์ใช่ค่ะแต่ว่าของซีซันนี้จะมีเป็นสีใหม่เข้ามาค่ะหุยพี่ออย
อันนี้คือโดนมากเลยแล้วคือสีเบจคือถูกทุกข้อเลยอ่ะอันนี้เท่าไหร่อ่ะคะตัวนี้อยู่ที่49,000เหมือนกัน49,000พี่อ่ะใช่ค่ะอยากได้แล้วตรงนี้นะคะเขาก็มีความเป็นนีโอพรีนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแบบเบาสบายใส่แล้วก็จะเย็นๆอะไรแบบนี้นะทุกคนทําความสะอาดง่ายด้วยนะคะแบบนี้เลยสวยมากสวยมากอันนี้สวยมากอันนี้สวยมากเธอเลยนี่แล้วก็มีกระเป๋ามีอีกใบนึงเมื่อกี้แอบเห็นมันมีสีน้ำตาลด้วยอันนี้ก็ถือเป็น everyday bag ได้ใช่ค่ะ everyday bag ได้แล้วราคาดีด้วยค่ะเท่าไหร่คะอันนี้อยู่ที่ 79,000 บาทอันนี้เป็นหนังใช่ค่ะอันนี้เป็นสวยเนาะสวยจริงแล้วมีสายสะพายด้วยเนาะใช่ค่ะอันนี้จะมีสายสะพายให้ค่ะคนสวยมากคือจริงๆปกติเราจะไม่ค่อยสอยอะไรที่มันเป็นแบบดีเทลแบบเรียบๆแบบมากๆอะไรเงี้ยแต่สำหรับโรสเวียนนี่คือเรายอมนะเนี่ยพี่อ้อยอยู่เข้าป่ะเข้าโอ้โหนี่ก็แบบไม่เตือนไม่อะไรฉีดยาตลอดฉีดยาเก่งเออว่าจริง 70,000 เท่าไหร่นะ 79,000 บาท 79,000 บาททุกคนเอาไงดีคะทุกคนขออะไรมั้ยคะขอกด1ขอกด1ให้เพื่อนๆกด1อันไหนๆก็ไหนๆติดตั้งสายให้หน่อยอยากใส่ใช่ไหมอยากให้ใส่สายอ๋อแล้วสายของเขาเป็นสายหนังนะคะทุกคนใช่ค่ะเป็นสายหนังทั้งหมดเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นอีกใบหนึ่งที่เราจะได้ใช้นานมากอุ้ยดูนี่เก๋มากสายปรับขนาดได้ไหมอ่ะสายมีขนาดไม่ได้ใช่ไหมมีขนาดใช่ก็เมย์ก็เป็นคอสบอดี้ไปแบบนี้นะคะพร้อมสวยมากโอ้ยค่ะสีน้ำตาลอุ้ยนี่ก็มีความเก๋นะทุกคนถือเป็นแฮนด์แบ็กได้จะเป็นกึ่งโทดกึ่งแฮนด์แบ็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนังดีมากสีสวยมากจริงทำไงดีทุกคนอย่างที่บอกนะพูดถึงโรเซอร์วิเย่นแน่นอนเกิน 90% คือทุกคนมาฟาดรองเท้าแต่แบบมาดูแอคเซสซอรีค่ะคอลเลคชันนี้ฉ่ำมากฉ่ำจริงๆเห็นปุ๊บแล้วรู้สึกว่าแบบฉันอยากจะมีความพราวในความเป็นสาวกของโรเซอร์วิเย่แบบจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องมีแอคเซสซอรีอีกหนึ่งเรามาดูนี้นิดนึงไหม New Arrival นี่คืออะไรเอ่ยตัวนี้จะเป็น Loafer หรอใช่ค่ะจะเป็น Loafer จะเป็นหนังสวีทค่ะซึ่งรุ่นนี้จะใส่สบายมากเป็น Loafer หนังสวีทนะใช่ค่ะอันนี้เป็น Spring Summer Spring Summer 2024เลย4คือ Summer มากใช่ค่ะทุกคนแล้วก็คือเป็นสวีทอย่างไรให้ดูเป็น Velvet ขนาดนี้ทุกคนนุ่มมากเป็นสวีทที่สวยมากทุกคนแล้วก็บัคเคิลก็คือเป็นบัคเคิลสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนูกำลังดีมากเลยนะคะอันนี้ชื่อรุ่นว่ารุ่นนี้ใช่ไหมคะจะเป็นรุ่นวิบแรนเจอร์ค่ะวิบแรนเจอร์ซัมเมอร์ใช่ค่ะวิบแรนเจอร์อันนี้แบบเหมือนแบบไปลุยได้ขึ้นลงขึ้นเรืออะไรแบบอะไรเงี้ยจริงนะสีแบบสีมีความแบบว่ามีความเดินเรือนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นตระกูลแซนโดทั้งหลายใช่ค่ะนี่คุณจิจี้น่าจะคือคุณน้าคุณตาแล้วใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นรุ่นสไลดี้วิฟซึ่งจะเป็นอีกรุ่นนึงที่ขายดีของร้านเราใช่ค่ะตัวบัคเคิลของเขาก็จะคือมีความโดดเด่นสวยตะโกนใช่สวยตะโกนสวยตะโกนอันนี้ใส่ปุ๊บก็คือรู้เลยรู้เลยจริงๆถือว่าเป็นแซนเดิลอีกคู่หนึ่งที่เวลาเราใส่ไปไหนอะเอาพุ่งตรงก็แอบรอดนะรอดรอดทุกที่รอดมากนี่ค่ะอันนี้ค่ะสวยมาสวยเนาะสวยสวยมากเลยค่ะขาวแบบสว่างวาบมากสวยฉ่ำมากทุกคนนะคะแล้วด้วยฉันชอบเนี่ยเห็นไหมตรงพื้นอินโซของเขาอะมันจะมีความยกใช่และเข้ากับรูปเท้าใช่ไหมมันเข้ากับรูปเท้าของเรานะคะอันนี้ชื่อรุ่นว่า Winter Strass Sandal Weave Winter Strass Sandal ค่ะสีสวยมากขาวครีมแล้วเข้ากับชุดดิฉันโดยไม่ได้นั้นหมายถึงสีเดียวกันกับเสื้อเป๊ะเลยเป็นหนังแก้วใช่ค่ะจะเป็นหนังแก้วให้ความวาวให้ความเงาใช่ความเงาความวาวแล้วมันก็ทำความสะอาดง่ายด้วยไม่หนักไม่หนักถูกทุกข้อไม่หนักใช่ถูกทุกข้อแต่ไม่หนักเลยใส่สบายมากนุ่มนุ่มมากนุ่ม64,500น่าโดนมากไปปิดท้ายกันอีกมุมอันนี้จริงๆถือว่าเป็นมุมไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นมุมแบบสุดยอดลักชูสุดยอดมงลงเพราะฉะนั้นนะคะขอเรียนเชิญทุกคนมาด้วยกันทางนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นมุมของที่เป็นงานเพชรงานวูบงานวาบงานที่เป็น flower strass bouquet strass ทั้งหลายใช่ก็คือตรงนี้เลยคือจะเป็นมุมนี้ทั้งหมดนะคะซึ่งในโซนนี้นะคะของเราก็จะเป็นตัวบัคเคิลซึ่งเป็นอีกหนึ่งไอคอนิกของเราแต่ว่าจะพิเศษขึ้นมาตรงที่ว่าตัวบัคเคิลของเราจะเป็น
ตัวคริสตัลซึ่งจะเป็นไฮจิวเวลรี่จากสวาลอฟสกี้ค่ะสวยมากใช่แล้วก็จะเป็นใช้เทคนิคของไฮเทคนิคเหมือนกันค่ะในการตกแต่งของแต่ละเพชรเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือแบบแค่นี้ก็คือแบบสวยแบบเห็นแค่นี้ก็คือสวยฉ่ำจบแต่งตัวเสร็จอีกแล้วแล้วดูหูจับดิซึ่งรุ่นนี้ค่ะจะเป็นรุ่น Flower Star Jewel ซึ่งโนอยากจะแนะนำคืออย่างที่โนเรียนแจ้งไปค่ะว่าตอนนี้เราจะใช้ไฮเทคนิคซึ่งอย่างเช่นหูจับตัวนี้เราใช้เวลาถึงขั้น7ชั่วโมงค่ะในการทำงานศิลปาชีพที่ดีถูกต้องค่ะนะคะของทางปารีสนะคะบอกเลยแล้วขอดูสินี่ข้างในคือส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบใส่ไปออกงานอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นอีฟนิ่งต่างนี่คือสวยมากคือตะโกนมากตะโกนที่สุดในงานแล้วแบบนี้เลยอยากทราบราคารุ่นนี้จะอยู่ที่ 109,000 บาทค่ะ 109,000 บาทใช่ค่ะมีงานรองเท้าด้วยใช่ค่ะจะมีตัวด้านหลังที่เพิ่งเข้ามาซึ่งจะเป็นตัวนี้จะเป็นบูเก้ค่ะเจ้าสาวใช่ค่ะชื่อรุ่นว่าอะไรอันนี้ชื่อรุ่นว่าบูเก้เพิร์ลเป็นบูเก้เพิร์ลเลยนะคะใช่ค่ะซึ่งเขาจะตกแต่งด้วยเป็นบูเก้เป็นช่อดอกไม้ค่ะแล้วเป็นไข่มุกค่ะอันนี้นะคะสมมติแบบว่าอ่ะเราแบบเนาะกำลังจะเป็นเจ้าสาวหรือจริงๆเราเอาไปใส่แบบออกงานอะไรเงี้ยได้หมดได้หมดจริงๆแต่ว่าพอดีเราเห็นด้วยความเป็นสีขาวแล้วแบบโอ้โหดูความแบบความบัคเคิลแบบสวยฉ่ำขนาดนี้ก็มีความเป็นเจ้าสาวจริงๆเท่าไหร่คะรุ่นนี้จะอยู่ที่ 84,000 บาทค่ะ 84,000 เพราะว่าลำพังเฉพาะอันนี้ก็คือแบบว่าตาแตกแล้วค่ะนี่มันก็สีทองใช่ไหมที่เมื่อกี้บอกใช่ค่ะอันนี้สีทองมีสีทองอีกแล้วอีกหนึ่งคู่จริงๆแล้วสีทองค่อนข้างเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะหายากซึ่งรุ่นนี้พอเข้ามาแล้วค่ะลูกค้าค่อนข้างให้กระแสตอบรับที่ดีมากๆเหมือนกันเพราะว่ารองเท้าหารองเท้าสีทองอ่ะค่อนข้างยากใช่ทองขนาดเนี้ยจะแบบว่านานๆจะมีมาสักแบบสองแบบนะคะแล้วคู่นี้เท่าไหร่คะรุ่นนี้ก็อยู่ที่ 79,000 บาทค่ะอันนี้เป็น Flower Strass นะคะถ้าเป็นบูเก้มาเป็นช่อฉ่ำๆแบบนี้เลยถ้าอย่างนี้ก็ในกระเป๋าอันนี้ก็เป็นบูเก้ใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นบูเก้ค่ะน่ารักจะเป็นพ็อกเก็ตจริงๆทุกคนคือได้แค่นี้มาก็แบบนั่นมากแล้วอะสำหรับรองเท้า Roger Vivier เนี่ยนอกจากว่าจะเป็นกรอบบัคเคิลที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นโทนออนโทนก็ดีหรือว่าจะเป็นตัว Flower Strass ก็ดีนะคะตัวเพชรตัวอะไรจริงๆแล้วอ่ะเขาก็จะมีบางแบบที่แบบไม่ได้เป็นบัคเคิลมันจะเป็นสายคาดหรือจะเป็นตัวประดับอะไรแบบเนี้ยสำหรับใครที่เป็นสาวโรเจอร์วิเวียอยู่แล้วเนี่ยเห็นปุ๊บก็จะดูรู้เลยเว้ยถึงแม้ว่าไม่มีกรอบบัคเกิลเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้คือโรเจอร์วิเวียนะแอบบอกนิดนึงก่อนที่เราจะปิดคลิปปิดไลฟ์กันไปนะคะว่าสำหรับรองเท้าโรเจอร์วิเวียเนี่ยอะสำหรับมิสเชียร์เลยมิสเชียร์โรเจอร์วิเวียซึ่งเขาเป็นท่านผู้ก่อตั้งแบรนด์โรเจอร์วิเวียเนี่ยเขาเป็นนักทำรองเท้าแล้วออกแบบรองเท้าเนี่ยเกือบร้อยปีนะทุกคนซึ่งผลงานของเขานะคะก่อนที่จะมาเปิดเป็นบูทิคแบบโรเจอร์วิเวียอย่างทุกวันนี้เนี่ยคือเขาทำรองเท้าให้กับบุคคลสำคัญในโลกใส่หมดเลยแม้กระทั่งควีนอลิซาเบธที่2ของอังกฤษในวันคอโรเนชันเดย์อ่ะก็ใส่รองเท้าโรเจอร์วิเวียแจ็คกี้เคนเนดีก็ใส่เจ้าหญิงเกรซแคลลี่ก็ใส่คือแต่ละท่านทรงเป็นพระไอคอนิกกันมาตั้งแต่แบบว่าปีไหนต่อปีไหนนะคะแล้วจริงๆแล้วก่อนที่จะมาถึงวันนี้เนี่ยคือเขาทำรองเท้าให้กับแบบเหมือนเป็นเมซงแฟชั่นที่เป็นโอทคูจูเนี่ยในฝรั่งเศสเนี่ยหลากหลายแบรนด์จริงไม่แน่ใจเมนชั่นชื่อได้ไหมอาทิเช่นคริสเตียนดิออร์อีฟซานโลฮองใช่ก็ด้วยนะคะตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะกับอีฟซานโลฮองเนี่ยระยะใหญ่ๆเลยนะคะที่มิสเชอร์วิเวียเนี่ยไปออกแบบรองเท้าให้กับแบรนด์บอกเลยว่าความเชี่ยวชาญแล้วก็ความแบบความมองการไกลความมองขาดของเขาและความรู้จักสรีระความดึงความเป็นผู้หญิงออกมาคือสวยฉ่ำมากเพราะฉะนั้นก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะคะไหนๆเราอุตส่าห์ไปอ่านข้อมูลมาได้รู้แบบแฟกต์แบบนี้ของแบรนด์มาเราก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเพื่อที่จะได้ครบกับการที่พาทุกคนมาเปิดอาณาจักรโรเจอร์วิเวียนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากมาชมอยากมาลองนะคะย้ำอีกทีพิกัดอยู่ที่เอ็มโพเรียมนะคะชั้นเอ็มค่ะแล้วก็ตอนนี้มีที่สยามพารากอนค่ะชั้นเอ็มเหมือนกันแต่จะมีเปิดอีกสาขาหนึ่งค่ะช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ที่เซ็นทรัลชิดลมค่ะโอเคได้เลยค่ะยังไงก็อย่าลืมมาดูกันนะคะแล้วก็วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปิดยัง